แล้วไปงานที่ไหนครับคำอะไรเรื่องอะไรโอเคเรื่องของผับนะครับผับวีโอครับตอนนี้ข่าวยังครับตอนเช้าที่ไปอ่ะหนูก็บอกว่าหนูแน่นหายใจไม่ออกเขาก็เอาที่ซาวน่าของมากิ้งนี่ดูหนูก็บอกว่ามันรู้สึกว่าหนูจะตุ่มแต่ว่าเขาบอกว่าลูกยังหายใจปกติแต่หนูบอกว่าแต่หนูน่ะไม่ดีเลยหนูหายใจไม่ดีหนูหอบมากอะค่ะหอบจนอ้วกอะแล้วตอนที่เขาหมอให้กลับอะครับอาการแฟนผมไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้ต่างกันจากตอนมาเลยแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำแต่หมอให้กลับบ้านคือเราดูจากสายตาว่าแฟนเราไม่ดีขึ้นเลยผมเป็นคนพามาผมรู้เลยว่าแฟนผมเป็นยังไงธรรมดาคนเนี้ยจะไม่ชอบโรงพยาบาลแต่วันนั้นอ่ะตื่นขึ้นมาผมอาบน้ำจะไปทำงานเขาบอกว่าพาไปหาหมอเถอะไม่ไหวแล้วแต่คือหมอเขาก็บอกแค่ว่าปัสสาวะเสพแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้กินยาอีกเม็ดนึงซึ่งพอยนี่แล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาค่ะถ้าคนป่วยขอนอนแต่เขาก็ไม่ให้นอนเขาให้กลับเพราะเราคนป่วยเขารู้ตัวเขาดีว่าเขาไหวไม่ไหวถ้าอยู่ใกล้หมอก็ยังดีอันนี้บ้านอยู่ตั้งพานทองพี่เขาให้เหตุผลไหมคะที่ให้เรากลับเพราะอะไรเขาบอกว่าแค่ท่านเนื้อปัสสาวะเสพเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่ใช่หมอเราก็ได้เขาบอกแต่เราก็พยายามบอกแล้วว่าเราตัวเราเองอ่ะเพราะว่าเราตัวไปตรวจเนี่ยเราจะรู้เองเลยว่าเราไม่ดีไม่ไหวเลยอยากให้ออกมารับผิดชอบไม่ใช่เหมือนกับว่าจากที่เราไปพูดคุยกันคือทางโรงพยาบาลถูกไม่เขาพูดเหมือนว่าเขาทำถูกต้องตามขั้นตอนอะไรอย่างว่าเราไม่ใช่หมอก็จะพูดยังไงก็ได้แต่ผมคิดว่าเขาอะน่าจะดูแลคนไข้ได้ดีกว่านี้คือเราก็ตั้งครรภ์อ่ะที่จริงน่าจะให้หมอสูงมามันดูแลเราเพราะว่าเพราะทางเวลาที่เราไปเนี่ยประมาณ9โมงแล้วอ่ะคือมีหมอประจำที่นู่นอยู่แล้วซึ่งวันนั้นที่เราไปเจอคือเป็นหมอเวรห้องฉุกเฉินนะคะครับค่ะก็คือที่แรกเราก็คิดว่าเราน่าจะได้เจอหมอสูงเพราะหมอถ้าเกิดว่าเราบอกหมอเฉพาะทางไปว่าอาการเราเป็นแบบนี้คือมีอาการชามีอาการตามัวแล้วก็กับอาการหลายอย่างเหล่านี้กับหมอทั่วไปเนี่ยเขาน่าจะวินิจฉัยได้ดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนท้องกับหมอทั่วไปเขามันบอกคนละแนวทางกันเลยอะค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าได้เจอหมอสูงว่าจะได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็มันอาจจะทันท่วงทีมากกว่านี้อะ